วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับนัดหมายกันที่นี่ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และส่งผ่านความคิดเห็นกันได้นะครับทาง LINE @ของไทย PBS ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับคุยให้คิดครับวันนี้ผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับคุณชัยครับนี่กรมอุตุก็บอกว่าตั้งแต่5มีนาเข้าฤดูร้อนอย่างเป็นทางการครับแต่การเมืองนี่เข้าก่อนอีกร้อนร้อนก่อนอีกเยอะเลยโอ้โหอุณหภูมิก็บอกปีนี้เนี่ยอุตุบอกทะลุ40ทะลุ40นะครับแต่การเมืองผมว่าทะลุ50ตลอดแตกตลอดแตกงานเนี่ยภาษาวาทะเดี๋ยวนี้แรงขึ้นตลอดเลยใช่คือไม่มีการยั้งกันแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องเกรงใจผมว่าตอนนี้นะอาจจะยังไม่เต็มพิกัดครับนี่แค่เริ่มต้นคิดว่าเพิ่งเริ่มต้นโอ้เพราะว่ารอการยุบสภามันต้องรอการประกาศยุบสภาออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาที่คุณประยุทธ์จะนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นกับบังคมทูตพระเจ้าอยู่หัวถึงพอโปรดลงมาประกาศในราชกิจจานุเบกษามันถึงจะนับหนึ่งคุณทิชัยไม่ใช่ว่าคือตอนนี้ทุกคนที่หาเสียงเนี่ยยังไม่ได้เข้าช่วงหาเสียงจริงนะขนาดยังไม่เข้านะใช่ใช่ใช่แล้วเวลาเข้านี่นะมันอีกแบบเลยเวลาเข้าจังหวะนี่มันต้องออกเต็มพิกัดเลยเต็มที่เลยอันนี้ยังไม่เต็มอีกยังโอ้โหจัดหนักแล้วกันนี่มันต้องเตือนเหมือนกับเราเตือน PM 2.5 นะมันเกิน120กว่ามันต้องเขียนว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพกรุณาอยู่ในเคหสถานกรุณาอยู่ในเคหสถานแต่การเมืองนี่ต้องมีคำเตือนแล้วนะว่าในระดับนี้เนี่ยขอเตือนประชาชนว่ากำลังเข้าขั้นที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของท่านสุขภาพจิตนะแต่ยังต้องโปรดระมัดระวังในการชมในการชมเนี่ยขนาดนี้เนี่ยที่คุณวีระบอกเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนี่แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะใช่เรียงดุเดือดขนาดนี้เห็นไหมแม้แต่คุณชวนซึ่งปกตินิ่งๆเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหชวนครูใหญ่นิ่งเฉย no. ไม่นิ่งเลยนะที่ไหนได้พอเจอกับแรงกดดันต้องกลับมาช่วยกู้พักเปิดเผยหลายอย่างเลยว่าใครดึงใครไปยังไงครับซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับอย่างนี้คุณชัยเพราะมันช่วงระยะสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบสภาครับคือมันต้องมีความมั่นใจว่าใครจะมาอยู่กับเราขณะนี้ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับเรื่องส.ส.เรื่องพรรคการเมืองแล้วก็ประกาศคำสั่งระเบียบของกกต.เนี่ยเสร็จหมดแล้วรวมทั้งสุดท้ายที่รอกันเมื่อวานที่สามนูนมีมติเอาง่ายๆสั้นๆไม่ต้องพูดอะไรมากคือไอ้ที่เป็นคนต่างชาติที่ไม่ได้สัญชาติไทยแต่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ให้เอาออกไม่ให้คิดเพราะฉะนั้นฐานในการคิดมันจะต่างกันเดิมใช้165,000ตอนนี้ก็จะเป็น162,000กระทบ6จังหวัดเอ้ย8จังหวัด8จังหวัดจังหวัดที่ส.ส.ลดลงเชียงใหม่ตากสมุทรสาครแล้วก็เชียงรายลดลงจังหวัดละ1คนอีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นอุดรธานีนครศรีธรรมราชลพบุรีแล้วก็ปัตตานีอันนี้เพิ่มขึ้นอีก1คนผลก็คือว่าเขาต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ตามจำนวนของจังหวัดที่ได้ที่ลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นครอบคลุมทั้งหมด53เขตเลือกตั้งครับแล้วใครได้ใครเสียเปรียบใครได้เปรียบตอนนี้ใครได้ใครเสียอย่าเพิ่งไปดูเอาเป็นว่ากกต.เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารต้องไปรื้อใหม่ไม่ใช่เขาทำไว้แล้วเขียนไว้อยู่แล้วนะเขาทำไว้แบบ2อย่างเขามีแผน A แผน B แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็ดอย่างนี้ปั๊บนะดีไม่ดีนะพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะประกาศเรื่องเขตเลือกตั้งครบ400เขตได้เลยแล้วพรรคการเมืองต้องเปลี่ยนคนไหมงั้นอาจจะต้องเปลี่ยนคนบ้างมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมไม่คุณจะเปลี่ยนคนเรื่องคุณแต่ผมแบ่งเขตให้คุณเรียบร้อยแล้วอำเภอนี้จังหวัดนี้อยู่ตำบลนี้เรียบร้อยหมดแล้วเขาก็มีแพลน A แพลน B เขาก็มีว่าไอ้นี้จะไปไอ้ที่ปักป้ายหากันหาเสียงคู่กันอ่ะมันต้องแยกกันแล้วอันนี้ถือว่าจบนะแต่อีกอันน่าสนใจเรื่องคุณสยามคุณวิชัยจะไปคุยเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์คุณศักดิ์สยามต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โอ้โหนี่ด่วนจีนึกไม่ถึงเลยนะ
นึกถึงดิผมไม่เคยนึกถึงนึกถึงดิเออตอนนี้ต้องสกัดสกัดไอ้นี่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยลงมติไม่ใช่เหรอไม่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเนี่ยคดีเรื่องเกี่ยวกับเป็นนอมินีอะไรต่ออะไรที่บริษัทก่อสร้างบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นไม่ต้องไปดูเองไม่ต้องไปดูเอาง่ายๆเขาต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะหนึ่งนั่นก็เริ่มมีการสอบสวนสอบว่ากันไปแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันอยู่ในจังหวะที่เขาจะต้องมันยังมีเวลาเหลือที่จะเสนอโครงการที่มันจะเข้าครม.ขออนุมัติทิ้งทวนเนี่ยส่วนต่อขยายนู่นนี่นะที่เห็นไหมสีส้มอะไรเงี้ยนะก็ต้องเข้าสีส้มยังไม่สีส้มนะสีส้มไม่ใช่สีส้มไม่ใช่ไอ้เนี่ยพวกไอ้เนี่ยไอ้ต่อขยายสีแดงสีอะไรเนี่ยนะต้องเตะสกัดจุดก่อนเพราะคุณหยุดปฏิบัติหน้าที่ไอ้คนมารักษาการเนี่ยรักษาการเป็นคุณอนุทินใช่ไหมคุณสุชาติใช่ใช่ทำแทนไม่ได้เหรอก็เขาไม่อย่างนี้เขาไม่เอาเขาไม่กล้าทำหรอกพี่คุณไม่ใช่จะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทำได้แต่ไม่กล้าทำหรือไม่ควรทำไม่ควรทำแล้วก็ไม่กล้าทำด้วยผมบอกให้นั้นสรุปความก็คือว่าไอ้นี่อีกอันนึงของใหม่เรื่องศักดิ์สยามเนี่ยจบข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือโดพูดง่ายๆคือในทางปฏิบัติคือโดนเบรกในเรื่องโดนเบรกเขาเบรกเพราะคดีแต่ผลมันมีผลผลการเมืองผลการเมืองคุณชี้แต่แอบหัวเราะอยู่ก็ได้ไม่ไม่ใช่แล้วเป็นไปได้นะผมจะบอกให้ว่าหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งชนะเลือกตั้งเป็นส.ส.หมดสิทธิ์เชื่อนั่งอยู่ขอบสนามนี่แหละไม่ไม่ไม่นี่คือสารเพียงแต่บอกว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าคุณศักดิ์สยามก็บอกว่าจะตอบได้ภายใน15วันตอบได้ชี้แจงได้ชี้แจงได้ก็ชี้แจงไปแต่เขาจะพิจารณาเมื่อไหร่เนี่ยนะไม่รู้ปกติถ้ามันไม่มีเหตุใกล้ที่น่ากลัวเนี่ยศาลนูนจะไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันไม่ก้ำกึ่งเนี่ยจะไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติใช่แล้วที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดนเชือดทั้งนั้นนะยกเว้นคนเดียวนะที่เหลือโดนหมดนะใช่เนี่ยกนกวันวิลาวันแล้วเนี่ยทั้งนั้นโดนไปหมดทุกคนมีคนเดียวที่ไม่โดนชื่ออะไรว่าอะไรตัวแต่อะไรเนี่ยนะเรื่อง8ปีนี่เหรอระดับรัฐมนตรีเสร็จหมดใช่ไหมแต่พูดถึงว่าทำดีไม่ดีควรทำไม่ควรทำเนี่ยแล้วไปขึ้นเงินเดือนอบต.อ่ะโอ้อย่างนี้ถือว่าควรทำไม่ควรทำจังหวะเหมาะสมไหมออกวันมาคบูชาครับประกาศเรื่องขึ้นเงินเดือนอบต.นายกอบต.รองนายกอบต.สส.อบต.อบจ.อะไรทั้งหมดเนี่ย400,000คน400,000ตำแหน่งนี่อันนี้ไม่ใช่ข้าราชการนะนี่เป็นเจ้าหน้าท้องถิ่นท้องถิ่นครับ400,000คนแต่ผมไม่รู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่เดิมนี่เขาได้ประมาณ 20,000 กว่ามีเงินประจำตำแหน่งอันนี้ไม่มากหรอกแต่ละคนไม่เกิน 50,000 30,000 กว่าก็มีระดับของเขานะไม่แต่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาขึ้นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ฉะนั้นคำอธิบายของนายกก็คือว่านี่ไม่เกี่ยวกับหาเสียงเกี่ยวครับถ้าผมเกี่ยวแน่นอนนายกบอกไม่เกี่ยวนายกบอกไม่เกี่ยวไม่เชื่อคุณนิชัยเชื่อได้ไงไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องคุณแต่ไม่เกี่ยวแต่มันบังเอิญนะบังเอิญมากบังเอิญก็คือตัวแทนของอบต.มาพบคุณพีรพันธ์ที่รวมไทยสร้างชาติวันรุ่งขึ้นท่านรัฐมนตรีมหาไทยประชุมคณะกรรมการเรื่องนี้แล้วก็ชงเรื่องมาอบต.ก็ตามทวงล่าสุดนายกประกาศขึ้นทำตามหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีจังหวะนี้พอดีจะออกประกาศไอ้เนี่ยเรื่องการเพิ่มเงินเดือนเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นวันจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่6มีนาคมใช่แต่ว่าจะมีผล1ตุลาไม่ใช่เหรอมีผล1ตุลาก็จริงอะแต่ว่าคือมัดใจไว้ก่อนไปไหนตกเขียวว่าตกเขียวว่านี่รีบร้อนไปไหนท่านกลับมาเป็นนายกท่านก็ยังทำได้อีกตกเขียว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 ถ้าหลุดจากตำแหน่งจะทำไม่ได้ไงเรื่องนี้มันต่อเนื่องมาพอดีอะแต่คนที่เคืองใครไหมฮะใครพลังประชารัฐทำไมอะเคืองเรื่องอะไรเอาชิงตัดหน้าเรื่องไอ้เรื่องขึ้นเงินเดือนอบต.เนี่ยทำไมเขาบอกผลงานเขาไม่ใช่คุณต้องเข้าใจว่าบิ๊กป๊อกอะเขาอยู่กับบิ๊กตู่เข้าใจถูกไหมเขาไม่ได้มาพลังประชารัฐถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องออกแนวให้นายกได้สิเดี๋ยวท่านบอกให้ตัดหน้าเราไม่ตัดหน้าเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตัดหน้าอะไรเราไม่ได้อำนาจอยู่ที่ผมมีมาตัดหน้าตัดหลังอะไรเราเดิมหน้าเนี่ยเจอกันต้องบอกถ้าบิ๊กป๊อกพูด
อันนี้มันอำนาจผมผมเป็นรัฐมนตรีมหาไทยผมเป็นคนลงคำสั่งในราชกิจจาไม่เกี่ยวคุณคุณเป็นใครผมเป็นนายกตอนนี้รู้แล้วยังว่า3ปอเนี่ยกระแบ่งกันยังไงชัดเจนมากอันนี้ชัดเจนไม่ต้องถามแล้วถามแล้วแบ่งกันเป็น2ขั้วขั้วละ2กับ1ไงอันนี้ชิงหวชีวิตทางการเมืองนะไม่เพียงแต่แค่นั้นครับจะยกเป็นเทศบาลด้วยครับจะยกในอนาคตในอนาคตในอนาคตแต่คือทำไมต้องพูดตอนนี้มันต้องพูดสิครับทำไมวางล่วงหน้าผมยังได้คะแนนน้อยอยู่วางมัดจำไว้ล่วงหน้าเหรอดาวเพย์เมนต์ดาวเพย์เมนต์ดาวเพย์เมนต์นั่นต้องจากได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวได้เป็นเทศบาลด้วยไอ้อย่างเงี้ยเยอะอยู่ไงพอมาถึงภาคสนามจริงที่คุณสุจัยพูดถึงเนี่ยใช่ใช่เรื่องที่คุณชวนพูดถึงเรื่องที่แกไปเยี่ยมสสใช่ไหมใช่แล้วมันมีเรื่องเงินเรื่องเงินที่เป็นข่าวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ป่วยแล้วไปเยี่ยมแกพูดยังไงแกพูดยังไงเรื่องนั้นเนี่ยแรงมากเพราะว่ามีการตอบโต้แล้วก็คุณดร.ไตรรงก็มาอัดกับยังไปโดนคุณกรด้วยลูกแค่นอนหลายลูกแล้วเกินหลายลูกคุณจุรินทร์แล้วก็ยังคุณจุรินทร์ก็ยังชิ่งมาที่อลงกรอีกอลงกรก็ยังอยู่ประชาธิปัตย์นี่ใช่ไหมฟุตบอลเลยสรุปว่าเละแต่เอาทีละช็อตแต่ประเด็นคือทีละช็อตทีละช็อตคือนักข่าวของไทยพีบีเอสสัมภาษณ์คุณชวนก็ถามยาวเลยแหละแล้วก็ประเด็นที่ถูกถามแน่นอนว่าจะสูญพันธุ์ไหมเนี่ยทำไมคนออกไปเยอะอย่างนี้เจออุกาบาตเข้าไปจะสูญพันธุ์ไหมจะสูญพันธุ์ไหมเนี่ยคุณชวนก็ต้องไปอธิบายว่าเออมันเรื่องธรรมดาแต่ยอมรับว่าครั้งนี้ออกไปเยอะจริงๆครับแต่มันมีเหตุผลคุณชวนอธิบายมันก็เลยกลายเป็นเคสว่าคุณชวนเนี่ยถ้าจำได้ตั้งแต่เป็นนักการเมืองมาจะพูดถึงเรื่องซื้อเสียงตลอดนะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องซื้อสสแล้วซื้อสสพัฒนาขึ้นอีกพัฒนาฉันต้องไปฟังว่าประโยชน์ที่คุณชวนพูดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราฟังดูตอนหลังเนี่ยมันมีการเจรจาให้ย้ายพรรคเนี่ยน่ากลัวครับผมไปพบเพื่อนนักการเมืองที่ย้ายพรรคเนี่ยผมไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลเนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านย้ายพรรคนะผมไปเยี่ยมท่านป่วยท่านก็โทรมาหาผมว่าท่านชวนวันที่ไปเยี่ยมผมเนี่ยเมื่อท่านชวนกลับไปแล้วผมก็กอดภรรยาร้องไห้แล้วเราจะออกพรรคนี้ได้ยังไงเราจะบอกท่านชวนว่ายังไงท่านก็เหมือนพี่เหมือนพ่อเราเวลาลำบากท่านก็มาดูแลตกลงไม่ย้ายครับกลับมาเหมือนเดิมตามจริงท่านบอกผมว่าเขาให้ท่าน200ล้านเพื่อให้กวาดจังหวัดนั้นและจะให้เป็นรัฐมนตรีให้ท่านออก100ท่านก็กลับมาเราก็หมดวงอ้าวไปแล้วไปอีกพักหนึ่งสุดท้ายไปได้กล่าวว่านายกตัวไปได้ข่าวว่านายกโทรไปโอ้โหนี่แต่โทรไปเรื่องอะไรไม่รู้จองคุณอย่าเพิ่งคิดมากสรุปสิโทรไปอาจจะโทรไปถามว่าไม่ป่วยใช่บ้างเออไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหายดียังหมอดูแลดีนะนี่เออโอเคโอเคใช่ใช่ใช่แต่ก็วิธีการนำเสนอคุณวิชัยแกเป็นเซียนนะคุณชวนในการหยอดของแกเนี่ยหยอดแล้วเราหยอดแล้วเราต้องไปคิดเองเลยเออขนาดท่านนายกโทรมาหยอดเฉยเฉยไม่คันนี้รู้ตัวไหมฮะรู้ตัวรู้แล้วรู้ชุมพลกาญจนะคุณชุมพลกาญจนะอดีตสสสุราษฎร์ธานีประชาธิปไตยซึ่งตอบคำถามนักข่าวอ๋อเขามาพูดกับนักข่าวอ๋อสุราษฎร์หรือนครศรีอันไหนกันแน่เนี่ยสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ธานีก็ลูกสาวคุณชุมพลลูกสาวคุณชุมพลอยู่ประชาธิปัตย์ใช่แล้วก็มาบวชให้พ่อฟังว่าเนี่ยช่วงนี้นี่โอ้โหในพักนี่โอ้โหเละตุ๊เป๊ะเลยขนาดนี่การเลือกกรรมการบริหารน่ะยังมีการให้งบให้เนอะแล้วก็เรื่องเนี้ยคุณไตรรงก็ไปได้ยินมาไตรรงก็เลยเล่าต่อแต่ต้องฟังประโยคต่อไปคุณชวนพูดถึงคุณกรณ์เดี๋ยวจะได้ว่ากันทั้งหมดประชาธิปไตยก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งเลยพูดถึงคุณกรณ์โอเคคุณกรณ์นี่ผมก็ห้ามนะมาผมเนี่ยกรณ์คุณได้เป็นรัฐมนตรีคลังนะการที่พักให้รัฐมนตรีคลังนี่ไม่ธรรมดานะพอดีพอร้ายก็ไม่ไปกันหรอกเนี่ยแต่แกผมว่าคือบอกถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นหัวหน้าพักต่อไปอะไรเนี่ยนะแต่แกก็ไม่ฟังละอีกดอกนึงคือระบุเลยว่าเนี่ยคุณกรณ์เนี่ยได้พยายามดึงเอาไว้แล้วครับเอ้ยอย่างนี้มันเหมือนกับ
วางบินป่ะวางบินวางบินใช่อ้าวทวงไงเอาทวงของบุญคุณเนี่ยคุณได้เป็นรัฐมนตรีกลางพบพักนะคุณไปได้ยังไงเลยประมาณนี้ไหมคุณก่อนก็ตอบใน Facebook เลยแกว่าก็นี่แหละก็บอกว่าเนี่ยจะเรื่องทวงบุญคุณเนี่ยนะบอกว่าผมออกจากประชาธิปัตย์3ปีไม่เคยพูดให้รายพักแม้แต่ครั้งเดียวผมออกมาเพราะไปทำงานอยากไปทำงานตามที่ตั้งใจสำหรับผมประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมโอเคแต่ว่าเอาต้องเอาคนนี้ที่คุณใจพูดถึงอ่ะใครฮะคุณไตลงอ่ะคุณไตลงไอ้นี่มันของแท้ดั้งเดิมใช่ไหมจัดหนักจัดต่อมีเฮเลยอ่ะเราเอาพาสมาชิกออกมาหมดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไมเขาออกไปถามก็ดูนั่นยืนหน้าเป็นแถวเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ทำไมมันถึงออกล่ะใช่ไหมเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรักษาอุดมการณ์เดิมไม่ได้แล้วพักตั้งแต่เสนีตายในอุดมการณ์มันก็อ่อนมาเรื่อย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 นะผมสังเกตมาตลอดใช่ไหมผมสังเกตมาตลอดแล้วคนจะอยู่ก็ไม่รักษาเมื่อก่อนเนี่ยพักประชาธิปัตย์เลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารการเราไม่เคยซื้อเสียงกันระยะหลังนี้ซื้อสอสอคนละแสนสองแสนและได้ข่าวยัดเงินบางคนเป็นถึงล้านโอ้โหเฮ้ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยผมพูดกันมันดีหรือไม่ดีเนี่ยผมเป็นประชาธิปัตย์ผมไม่ยอมนะกล่าวหากล่าวที่คุณเอ่ยถึงคุณชุมพลเนี่ยแกก็คุยกับนักข่าวว่างานเดียวกันมั้งแล้วแกบอกว่าไม่จริงไม่จริงจริงๆแกรวยมากใช่ไหมแกเป็นหลักพันล้านแกบอกมีแต่ผมให้อ่ะหลักพันล้านหลักพันล้านหลักพันล้านมีแต่ผมให้นะไม่มีเรื่องเนี้ยทีนี้เล่าให้คุณชวนฟังเฉยๆไม่ได้บอกว่ารับเป็นแต่ว่ามีออฟเฟอร์มาเล่าให้คุณชวนฟังแต่แกเปลี่ยนพรรคนี่แกเปลี่ยนไปอยู่ประชาธิปัตย์แกออกจากประชาธิปัตย์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วแกเล่าไงแล้วแกบอกคุยคุณชวนจริงเรื่องซื้อเสียงเรื่องแย่งตัวกันเนี่ยแต่ไม่ได้คุยเรื่องตัวเลขนักข่าวก็ถามแล้วตัวเลขของคุณชวนมายังไงสงสัยว่าคุณชวนก็พอคุยเสร็จแล้วไปคำนวณตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขประมาณสสมีกี่คนในเขตสุราษฎร์กี่คนวะกี่คนสิบผมนั่งดูวะสุราษฎร์กี่คนวะแล้วก็เป็นประมาณการเป็นตัวเลขที่ว่าเดี๋ยวต้องเอากันให้ถึงที่สุดกันแต่ว่าคุณชวนสุราษฎร์7คนเว้ย7คนเออ7คน200เหรอเออ7คนอ่ะ7คนคนละ30อ่ะ200อ่ะเออไม่คุณชวนเนี่ยมีคนมาฟ้องเยอะคุณชวนนั่งเฉยๆนี่แหละคุณชวนต้องหูหนักๆเลยนะตอนนี้ไอ้พวกเพชรทูลมาเยอะนะมาหาแกเยอะและแกก็จะได้แหล่งข้อมูลต่างๆเยอะมากเออฉะนั้นเรื่องที่ไตรงออกมาเนี่ยหนักนะหนักพูดเนี่ยหนักนะค่าข้างกล่าวหานะแล้วไงต่อแล้วถ้าผมนึกภาพนะไม่แล้วสรุปมันจะไปยังไงพี่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพรรคประชาธิปัตย์นี่แต่ว่าคุณกรตอบอย่างนี้ท่านชวนพูดเชิงทวงบุญคุณว่าเห็นไหมผมบอกแล้ววางบินทวงบุญคุณว่าคนได้เป็นรัฐมนตรีคลังจากพรรคพอดีพอร้ายเอาไปไม่ไปไหนกันหรอกเออใช่เขาไม่ไปไหนกันหรอกนอกจากนั้นท่านยังสัมภาษณ์ว่าท่านห้ามผมแล้วไม่ออกแต่ผมไม่ฟังท่านมีสิทธิ์คิดแต่ขอให้ท่านลองฟังในมุมต่างของคนที่เคยรักเคยเลือกและศรัทธาในประชาธิปัตย์มายาวนานแบบพวกเราด้วยเราเสียดายและเสียใจนี่ก็แรงกุกรไม่เคยด่าไม่เคยไม่เคยโอ้โหอันนี้หือมีหืออย่างนี้ต้องคือระดับคุณชวนนี่ก็เสยไปครับต้องถือว่ามีหือมีอือนะเนี่ยไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วก็ต้องพิสูจน์ฝีมือคุณจุลินแล้วเอาไงเฮ้ยมันไอ้นี่พูดเถอะนะเราต้องเห็นใจอุด้าเขามากมากทำไมคือคุณเห็นระดับคุณชวนระดับคุณบัญญัติอีเวนแม้แต่ระดับอภิสิทธิ์ในแง่โปรไฟล์เขาอะมันจุรินทร์เขาด้อยกว่านะอันนี้ต้องยอมรับถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีมาเยอะก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าในแง่โปรไฟล์ก็สู้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของบารมีนี่แหละที่สั่งสมกันมาใช่แล้วไม่มีคนเกรงใจผมดูแล้วว่านี่ผมเห็นการหาเสียงของประชาธิปัตย์หลายทีนะคือก่อนจะพูดเรื่องนโยบายนะก็การันตีคุณสมบัติของคุณอุด้าคุณจุรินทร์อ่ะธรรมดาที่มันต้องเฮ้ยมันต้องไป endorse ดิมันต้องรับรองสำเนาถูกต้องก่อนเนี่ยแต่มันควรจะผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วไงไม่ผ่านนี่มันน่าไม่ก็มันโดนลุงต้องเยอะต่างแยะคุณชวนเองก็พูดใช่คุณตุลินเนี่ยคุณเองก็พูดเองก็พูดเออแล้วทีนี้เนี่ยปากที่ว่าถ้าหาเสียงดุดันที่สุดคุณไตรรงกับคุณจุรินทร์เวลาขึ้นเวทีคุณก็ได้ฟังคุณจุรินทร์นะคุณหนักมากมากนะแล้ว2คนนี้บังเอิญปะทะกันไม่ได้อยู่เวทีเดียวกันเริ่มต้นด้วยคุณจุรินทร์บอกว่าปะตกปลาในบ่อเพื่อนตกปลาบ่อเพื่อนใช่ไหมสั้นใครก่อนใช่ไหมไตรลงโต้กลับพูดถึงเรื่องสสบางคนจะออก
ดึงเอาไว้คุณชวนก็พูดมีการจ่ายตังค์ไม่ย้ายออกแล้วใจลงบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตกปลาในบ่อเพื่อนตกปลาในบ่อตัวเองตกปลาในบ่อตัวเองแล้วโอ้นี่ระหว่างจุลินดองนึงแล้วจุลินกับใจลงอ่ะคิดดูสิก็พอประชาธิปัตย์ที่ปากร้ายที่สุดเนี่ยมาปะทะกันเองนะอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องที่เจ็บทั้งคู่นะก็ยังเสียนะเสียนะแล้วไงต่อนี่วิวาทะนะอีกวิวาทะหนึ่งระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณเศรษฐาทวีสินนะที่เปิดตัวคุณเศรษฐาอย่าไปเรียกวิวาทะเฮ้ยเรียกว่าคนละที่ทำไมเอาคุณจะเอานี่เอาที่ประยุทธ์พูดก่อนใช่ไหมฟังนะฟังที่ฟังที่เขาเด่นตรงไหนเขาเด่นเก่งตรงไหนเขาเด่นตรงไหนครับก็เหมือนมีความโดดเด่นในด้านเขาทำอะไรกิจกรรมธุรกิจประเทศไทยประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจโอ้ประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจฟังอีกคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวฟังทีเดียวเลยฟังอีกคนหนึ่งก่อนเขาจะว่าที่ถูกพาดพิงนะคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาที่สินอ่ะเดี๋ยวท่านเองผู้ใหญ่นะครับท่านพูดอะไรเนี่ยเราผมเองผมก็มีวัยวุ่นน้อยกับท่านนะครับแล้วประสบการณ์ก็น้อยกว่าท่านผมคิดว่าท่านพูดอะไรมาเราผมก็ต้องฟังนะครับก็ฟังนะครับก็คงไม่มีคอมเมนต์อะไรไปมากกว่านั้นผมขอคอมเมนต์ก่อนได้มั้ยไอ้แดกขอสิทธิ์คอมเมนต์ก่อนเลยขอสิทธิ์คอมเมนต์ก่อนเฮ้ยพอดีผมไม่ได้ดูภาพผมฟังแต่เสียงเสียงเหมือนทักษิณจริงๆคุณเศรษฐาเนี่ยเออใช่นะใช่นะคุณไปฟังใหม่อีกทีดิเสียงเหมือนทักษิณมากเลยอ่ะคุณหลับตาแล้วไม่หลับตานะผมนึกว่าทักษิณพูดนะจังหวะจากโคนแล้วก็การใช้คำพูดนะเสียงก็เหมือนแล้วก็แหบนิดหน่อยเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าทักษิณมาโต้ประยุทธ์ด้วยซ้ำไปเออทักษิณต้องตอบโต้ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะคันนี้ยังไงต่อแต่ว่าขนาดที่บอกท่านเป็นผู้ใหญ่เนี่ยข้างในคงไฟลุกเป็นไฟทำไมผู้ใหญ่อย่างนี้วะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปฟังเนี่ยจับได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคิดถึงเรื่องธุรกิจยังไงธุรกิจเห็นไหมเขาจะเน้นธุรกิจคือการเน้นคำนี้เนี่ยแสดงว่าธุรกิจมันไม่ดีการทำอะไรธุรกิจมันแย่ใช่ไหมครับสะท้อนถึงจะคล้ายๆอย่างนี้อันนี้มันเป็น mentality ของทหารตั้งแต่ไหนแต่ไรในกองทัพจะเป็นแบบนี้คือไม่ไว้ใจภาคธุรกิจคิดว่าเขาจะมาทำไปเอาหาประโยชน์เข้าตัวเองแต่ก็พึ่งธุรกิจในการที่เองจะต้องทำอะไรเนี่ยมันเป็นไดเลม่าแบบนี้สังเกตดูเดี๋ยวก็มีนักธุรกิจไปบริจาคเงินอะไรเห็นสังเกตนะเป็นช่วยนั่นคือมันสองไดเลม่าถ้าเกิดคุณขึ้นกับผมไม่หืออือกับผมเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณมาเทียบเฮ้ยคุณนักธุรกิจนะเว้ยนี่มาเรื่องประเทศชาตินะเว้ยคนละเรื่องกันต้องตีกันอย่างนี้แต่ว่าผมว่านี่เจาะตรงที่เพื่อไทยป่ะเพราะว่านายกก็บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งอ่ะคืออย่างนี้ผมจะพูดจะชี้ให้ดูนะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยหลังจากทำงานมา8ปีแล้วก็ช่วงที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจออกไป2คนคุณปิดีหม่อมราชวงศ์ปิดีธรเทวกุลแล้วก็คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หลังจาก2คนนี้ออกไปแล้วเนี่ยแกทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใช่แกมีความไม่แกคิดว่าอย่างนั้นไม่ตัวแกเชื่อว่าแกใช่เลยผลที่แกประกาศนะเออแกบอกแกประกาศผมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วดร.สมคิดแล้วก็สนธิรัตน์แล้วก็ไม่คืออย่างนี้ในความรู้สึกของแกเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่หว่าธุรกิจไอ้คุณอยู่มาตั้ง 6-7 ปีรู้หมดแล้วภาคหลังถึงแกชอบพูดเรื่องงบมารเห็นไหมเฮ้ยทำอย่างนี้คุณรู้เรื่องเปล่าไอ้มาถามนักข่าวแสดงว่ามีความมั่นใจมั่นใจนะเออเพราะงั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชัดเจนเฮ้ยนี่เรื่องประเทศชาติบริหารประเทศเรื่องเศรษฐกิจกับบริหารธุรกิจในบริษัทเอกชนมันไม่เหมือนกันแกอธิบายคือคลิปนี้ถ้าเราฟังต่อเนี่ยแกจะบอกต่อหลังจากพูดถึงเรื่องคุณเศรษฐาบอกเฮ้ยไอ้ทีมเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องคุณต้องเข้าใจนะการบริหารเนี่ยนะมันต้องมีฝ่ายต่างๆเยอะแยะใช่แล้วแค่ไหนไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียวทำเป็นทีมไม่ได้เก่งคนเดียวใช่ไหมประมาณนี้ไอ้เนี่ยวิธีคิดของแกเอาแล้วที่แกเอาคุณสุพัฒนพงษ์เข้ามาเดิมทีก็จะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ใช่เหรอมือไม่ถึงพูดตรงๆแบบนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาอะไรกันเขาไม่ให้เป็น
เขาไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นเขาไม่ได้ให้อำนาจเป็นขนาดนั้นเออดีกว่าถ้าไม่ให้อำนาจจะบอกมึงไปถึงไม่ได้นะไม่แฟร์โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรหรอกแกไม่โกรธผมหรอกรู้จักเอาว่าแกไม่โกรธผมนะเชื่อผมเถอะผมคุณดุจชัยไม่ต้องกลัวรายการเราถูกฟ้องหมิ่นประมาทไม่มีไม่กลัวเพียงแต่บอกว่าต้องแฟร์ใช่ป่ะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ยุคคุณหม่อมอุ๋ยใช่ไหมแล้วก็สมคิดใช่ไหมสมคิดเสร็จแต่เขาไม่ได้วางคุณสุพัฒนพงษ์เป็นรองนายกเศรษฐกิจตอนนั้นจำได้ไหมมีคุณไม่มาสั้นๆอ่ะคุณปรีดีคุณดียาวฉายรัฐมนตรีคลังแล้วอยู่ได้21วันแล้วลาลาออกอาคมมันถึงมานี่ไงใช่ไหมแล้วก็เราก็คิดว่าคุณสุพัฒนพงษ์จะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่แกไม่เป็นว่าแกไม่เคยมอบอำนาจไม่ได้มอบอำนาจให้แบบเบ็ดเสร็จอย่างนั้นคือพูดง่ายๆว่าไอ้คณะกรรมการสำคัญเนี่ยแกเป็นประธานประชุมเองนะอย่างคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแกประชุมแกไม่ได้ให้รองนายกพวกนี้มาประชุมนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าแกไม่ได้ดีลิเกตอำนาจของแกออกไปอย่างแท้จริงอย่างถ้าเกิดเป็นสมัยคุณเปรมครับรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอาไปทั้งก้อนเลยพี่เอาไปเลยมารายงานผมเฉยๆแค่นั้นแต่คุณไปเลยแต่ผมดูอยู่ผมมีทีมคอยดูอยู่แต่ผมไม่เข้าไปอินโวล์มีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็ทำงานใช่ไหมครับหมายป๋าเปรมเนี่ยจะมีคุณสุรีมหาสันทนะสุรีมหาสันทนะซึ่งเป็นคนมือขวาใช่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 จะคอยประสานใช่แล้วก็คอยมาบรีฟให้นายกฟังแล้วก็จะมีอาจารย์กรงใช่ไหมอันนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอันนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่ว่ามีทีมเศรษฐกิจนะเป็นเรื่องบาราเพราะว่าพลเอกเปรมยอมรับว่าเรื่องเศรษฐกิจผมไม่สำคัญจะได้ไหมมองให้เต็มที่มีพรรคการเมืองมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีหลายๆคนนะแต่แกมีวิธีการเฝ้ามองกำกับดูแลนะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมั่นใจในตัวเองมากก็เลยกลายเป็นว่าเศรษฐกิจผมก็คุมเองผมก็หัวหน้าทีมจริงๆจริงๆจริงๆแล้วผมจะบอกให้เลยนะถ้าผมคาดเดาไม่ผิดนะจะไม่มีการประกาศรายชื่อทีมเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องประกาศผมคิดว่าแกจะประกาศเอาใครอ่ะไม่ก็แกบอกว่าเราไม่ทำงานคนเดียวทำเป็นทีมแต่ทีมนั้นน่ะมันไม่ออกหน้าเข้าใจไหมทีมนั้นน่ะมันอยู่ข้างหลังใช่ใช่เพราะว่าพูดเองครับพลเอกประยุทธ์บอกเองมีแต่เขาไม่อยากแต่เขาไม่ออกหน้าเขาไม่อยากให้ออกเขาไม่ออกหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยนิสัยครับก็คือคนที่เป็นฝ่ายประจำที่เกษียณที่ทำงานร่วมๆกันเนี่ยที่ไม่เปิดตัวเป็นตัวปิดเนี่ยเป็นพายกระซิบบ้างเป็นโหมารทองอะไรบ้างเนี่ยไม่มาโชว์เป็นแผงนี่หรอเขาไม่มาเขาไม่มาโชว์เป็นแผงว่าเป็นสมัครสมาชิกพรรคเขาไม่เอาอันนี้ไม่เหมือนกันคุณดูพรรคประชาพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าอย่างนี้เพื่อไทยเลยประกาศเลยใช่ไหมไม่นี่ไงพรรคเพื่อไทยคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจใครเป็นประธานวะหมอพรหมมินจริงทำไมไม่เสนอชื่อหมอมิ้งเป็นแคนดิเดตนายกให้มันรู้แล้วรู้รอดโอ้จริงๆอ่ะพูดตรงๆอ่ะชื่อชั้นได้อยู่แล้วนี่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเคยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะแล้วเข้าใจนโยบายที่สุดรู้ที่สุดแล้วมีพูดง่ายวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรได้งั้นใกล้ชิดคุณทักษิณที่สุดเออไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกลไกลกูไม่รู้แล้วแต่ว่าเอาไว้ว่าดูที่ปรึกษาอันนี้ประธานกรรมการรองประธานกรรมการใครกิติรัตน์นรนองกิติรัตน์กิติรัตน์โอ้กลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วพวกนี้คือแคนดิเดตรัฐมนตรีงั้นน่ะครับแคนดิเดตแล้วนะที่เหลือนะนายแพทย์สัตวแพทย์ชัยวัชรงค์อันนี้อยู่ CP เป็นสัตวแพทย์นะไม่รู้ยังตอนนี้อยู่ CP หรือเปล่าแต่สมาคมอะไรสักอย่างเนี่ยนะดูข้างบนดูสายข้างบนนี่พี่เด่นสามคนต้องดูสายบนดูสายบนสายบนใครบ้างพันศักดิ์วิญญาณโอ้โหคนเนี้ยพี่พันศักดิ์80แล้วมึง80แล้วทำไมก็ให้ที่โอ้แต่ยังเล่น Facebook เล่นแกเล่นอยู่เล่น Facebook มีเรื่องหมาเรื่องแมวเลยตลอดแล้วแกก็มีความเป็นคลาสสิกแกคลาสสิกนะแกยังฟังเพลงคลาสสิกของแกอยู่แล้วเจอทีไรผมจะถามว่าเป็นไงตอนนี้โอ้มีความสุขมากฟังเพลงคลาสสิกนะชวนคุยเรื่องการเมืองแกจะไม่คุยอันนี้คือเบื้องหลังของไอ้เนี่ยโอท็อปโอท็อปโอท็อปจากจังหวัดอะไรโออิตะโอ้ยนี่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 โอท็อปนี่แหละแล้วที่ภาษาคนต่อไปฮะใครเศรษฐาทวีสินแล้วก็ตามไปด้วยดร.สุภวุฒินี่ก็โอ้โหบิ๊กเนมนะใช่สายเชื้อสุภวุฒิสายเชื้ออันนี้เขาอันนี้เขาอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไหนเขาอยู่มานานแล้วเขาแต่เขาประกาศชัดเจนว่าอยู่เพื่อไทยเขายึดวิชาการครับเขาจะไม่พูดการเมืองจะสังเกตว่าเขาจะยึดหลักแต่พูดวิชาการแบบการเมืองมีผลทางการเมืองคุณจะวิเคราะห์เศรษฐกิจใช่ถ้าเป็นวิเคราะห์เศรษฐกิจรัฐบาลนี้นะหมดไม่ค่อยดีแต่พอเป็นรัฐบาลนึงที่เป็นรู้ข้อมูลภายในใช้ได้อะไรเงี้ยนี่ธรรมดานะปกติแบบนี้ปกติสุดท้ายใครคุณปานปีฮะมหิตรานุกรนี่ก็กลับมาหลานเขยของ
นาชาตินาชาติอันนี้ก็เคยเป็นทูตทูตการค้าทูตการค้าใช่ไหมอันนี้ถือว่ายกแผงให้ดูนะว่านี่มือเศรษฐกิจอันนี้ยังไม่หมดนะเขามีซ่อนไว้อีกหลายคนนะไอ้นี่เขาวางตัวรัฐมนตรีคลังไว้แล้วนะอ้าวเฮ้ยเขาวางพักเพื่อนเลยใครพักเอ้ยบอกได้หรือเปล่าเนี่ยอย่าเพิ่งเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเขาวางตัวไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนนี้ไม่ได้ณขณะที่ผมคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยยังไม่ได้อยู่เมืองไทยอดีตรัฐมนตรีป่ะไม่รู้ว่าคุณต้องไปดูว่าใครที่ไม่อยู่เมืองไทยตอนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีแน่นอนไปเช็คที่immigration ดิเออนะแต่ว่าเอาไว้ใกล้ๆผมจะชาแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าจะเป็นเศรษฐาไม่ใช่เพราะแกตอบคำถามนักข่าวหลังจากวันแต่งประกาศวันที่เป็นประธานนะที่ปรึกษาถามว่าแล้วครอบครัวถามว่านอกจากตำแหน่งนายกแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาสนใจตำแหน่งรองนายกไหมตำแหน่งรัฐมนตรีไหมไม่ครับผมจะสนใจตำแหน่งอื่นเลยครับสนใจตำแหน่งเดียวเลยเหรอนายกเดียวนายกเลยถ้าไม่ได้นายกถ้าไม่ใช่แคนดิเดตนายกไม่ต้องพูดคืออะไรนะอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอย่างใดอย่างใดอย่างอันนี้คือทีมเศรษฐกิจนะแต่เวลาฮะพรรคอื่นมีทีมเศรษฐกิจตัวจริงของไทยเพื่อไทยเนี่ยยังลึกลงกว่านี้มีเยอะนะคืออันนี้เขาทำหน้าที่แค่คิดวิเคราะห์เขาเขียนอย่างนี้นะนายมีหน้าที่ใหดำรงสมองวิเคราะห์ปัญหาแต่ในนี้มันต้องมีคนไปเป็นรัฐมนตรีถ้าเขาเป็นรัฐบาลมันต้องคือมันคือคณะทำงานทุกคณะเนี่ยมันต้องมีตัวยึดโยงระบบของเพื่อไทยเขาต้องเป็นมีตัวยึดโยงอย่างในนี้อ้าวกิตติรัตน์หน้านองเนี่ยทำไมชื่อชั้นเขาจะไม่เป็นไม่ได้เคยไปรองนายกมาแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีคลังมาแล้วด้วยซ้ำไปใช่ไหมขยับได้เลยเนี่ยใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะรอบนี้ไม่ใช่นะบอกอาจารย์ไหนก็เปิดตัวทีมเศรษฐกิจพรรคอื่นเห็นไหมเดี๋ยวสิทีมเนี่ยจะเห็นชัดเจนภาพของไทยรักไทยกลับมาตั้งแต่ใช่ใช่อันนี้ต้องให้ดูให้ดีนะว่าคือใช้ทหารเก่าอ่ะทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่ออกแนวของนโยบายที่ไทยรักไทยประสบความสำเร็จครับนะฉะนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในภาพนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกโดดเด่นอย่างเดียวแล้วจะเป็นทีมเศรษฐกิจโดดเด่นด้วยเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจฉะนั้นจะสังเกตว่าทีมนี้ก็จะเริ่มแถลงข่าวนโยบายต่างๆคือเขามีคนเยอะพูดเยอะมันก็ยึดพื้นที่ในสื่อได้เยอะถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยพอเจอคำถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเศรษฐกิจแรกๆนะก็งงๆหน่อยใบคือตอบไม่ค่อยได้ครับคุณเศรษฐาก็จะตอบได้ในบางเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมนโยบายเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเลยเนี่ยต้องทีมนี้อธิบายดังนั้นสังเกตให้ดีว่าคุณเศรษฐาก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะแล้วก็ถ้าวางตัวเป็นนายกก็ต้องเป็นอีกบทบาทหนึ่งเข้าใจละเข้าใจละอันนี้คุณพูดถึงอะไรกันพรรคไหนพรรคเราชี้ขาดนะรวมไทยสร้างชาติไม่ต้องมีทีมเศรษฐกิจไม่ใช่จะเต้นลงเหรอดีขุดครั้งแกรุ่นหลอดเคนว่ะคุณรู้จักไม่หลอดเคนอ่ะรู้จักหลอดเคนไหมรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองเว้ยนั่นน่ะมันเก่าเกินเคนสินะเคนสินะเจ้าของตำราที่ว่ารัฐบาลต้องเข้าไปแทรกแซงทุกเรื่องเคนเซียนเคยได้ยินเคนเซียนไหมหัวหน้าเคนเซียนเนี่ยพวกนี้อาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์มาทั้งนั้นแล้วคุณเด็กยุ่งไม่เก่าก็ท่านหัวหน้าทีเซียนอะไรนะพลเอกประยุทธ์ถ้าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะไม่เก่าเขาเรียกว่าเก่าเก่าไม่ใช่เก่าเก่ากับเก่าไม่เหมือนกันนะคือผมว่าเขาใช้วิธีการบริหารเหมือนกับผบ.เหล่าทัพหรือผู้บัญชาการกองพลอะไรเงี้ยเขามีฝ่ายสตาฟมีฝ่ายคอมมานด์เขาเลือกใช้คนใช่แต่ถ้าเป็นเมื่อ5ปีก่อนนะ3ปีก่อนฮะ5ปีก่อนเนี่ยคุณประยุทธ์แกไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจอันนี้ไม่ต้องไปคือถ้าแกบอกรู้เรื่องเนี่ยมากระทืบผมเลยนะเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ยรู้ครับผมดูสังเกตดูพูดเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเนี่ยผมเห็นหลายๆครั้งเรื่องหนี้เรื่องไหนเรื่องคือคิดว่ารู้คิดว่ารู้แกคิดว่ารู้อ่านเยอะมากอ่านเยอะมากข้อมูลมันไหลเวียนเข้ามาจำตรงนั้นได้จำตรงนี้ได้นะอันนี้ธรรมดาผมเคยเห็นแบบนี้หลายคนแล้วแต่วิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้ตรงกันว่ามาจากวิธีคิดแบบผู้บัญชาการฐานบกก็คือว่าคุณเป็นผู้บัญชาการฐานบกนะคุณต้องนั่งอยู่ข้างบนเสนาธิการป้อนมาป้อนเข้ามาแล้วก็ฝ่ายวิจัยฝ่ายข้อมูลฝ่ายต่างๆมาแต่ฉันนั่งหัวโต๊ะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นหนึ่งในเรื่องของฉันมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องนี่เรื่องนี้ต้องใช้ทหารมาเรื่องนี้ต้องใช้ทหารล่าตรงนี้ต้องใช้ปืนใหญ่เอ้ยจริงๆใช้ทหารเยอะเลยต้องใช้ก็คุณดูมันถึงได้มีข่าวไงว่าไปกัดเซาะเขาใช่ไหมใช่นั้นใช้สไนเปอร์ไป
รองผู้บัญชาการนั้นบกไม่มีได้แบ่งว่ารองผู้จัดการบกทางฝ่ายเศรษฐกิจรองผู้จัดการบกทางฝ่ายความมั่นคงไม่มีเป็นรองบทแล้วอยู่ที่ฉันจะใช้เนี่ยเนี่ยคุณชายเข้าใจอย่างเงี้ยจะมอบหมายว่าแต่คุณนั้นโนนี่ธนานาแล้วก็แน่นอนถ้าเบอร์2เก่งเกินไปอ่ะเบอร์หนึ่งจะกบใช่ไหมเบอร์หนึ่งจะเบอร์หนึ่งหงุดหงิดหงุดหงิดสั่งอะไรก็น่าจะแย่งกูอีกแล้วนะจะมีแนวคิดอีกแล้วนะป้อนเข้ามาแล้วฉันฟันธงเองฟันธงตามนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นวิธีคิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วล่ะคุณนะภูมิใจไทยมีไหมเศรษฐกิจเออว่าไม่มีภูมิใจไทยไม่ต้องภูมิใจไทยมีอยู่ข้างหลังคนหนึ่งที่บริวางแผนทุกอย่างเศรษฐกิจหมดนั่นยิ่งกว่าเศรษฐกิจแต่ว่าอนุทินเขาก็รู้เรื่องอยู่แล้วอนุทินเขารู้เรื่องอนุทินเขารู้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจเพราะเขาทำธุรกิจตั้งแต่หัวเท่านิ้วนิ้วโป้งเงี้ยเขามาเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเป็นทีมเขาเน้นคือลักษณะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็น executor ถูกต้องคือตัดสินใจใช่ชั่วๆๆๆแบบนี้ก็อาศัยข้อมูลจากวงธุรกิจโทรศัพท์คุยกันเลยจึงๆแล้วก็ประสานกับฝ่ายประจำสังเกตดูนะเพื่อพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีปัญหากับฝ่ายประจำพูดง่ายฝ่ายประจำเป็นคนชงแล้วเขาให้มึงชงให้กูชงให้มึงชงให้กูชงให้มึงนี่สไตล์เขาชงนะประชาธิปัตย์แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่ต้องมีนโยบายเศรษฐกิจภูมิใจไทยเนี่ยนโยบายเขาเนี่ยมีอันเดียวมีอันเดียวคือนโยบายทุกอย่างเนี่ยจะโยงกับฐานเสียงจะโยงกับโอกาสที่จะสร้างความนิยมชมชอบดังนั้นเศรษฐกิจจะเป็นเศรษฐกิจย่อยเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์แต่ละอันแต่ไม่มีภาพรวมใช่จะไม่เขาเห็นเขามีมหาภาคอันนี้บริหารแมโครไม่เป็นอันนี้เป็นแต่จุลภาคไมโครจุลภาคจอตรงหายตรงนี่อะไรนะอะไรทำอย่างที่พูดหรือไงใช่ไหมเขาจะพูดแต่ว่าพูดแล้วทำใช่เช่นกรณีกัญชานี่ก็เป็นนโยบายเศรษฐกิจนะนโยบายเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของพรรคนี่คือนโยบายเศรษฐกิจคือกัญชาเพราะเขาพูดถึงว่าจะสร้างรายได้เท่าไรจะช่วยคนจนเท่าไรต่างๆนานาดังนั้นไม่ต้องพูดถึงแรงงานขั้นต่ำพูดถึงให้แจกให้คนแก่ 3,000 อะไรไม่เอาไอ้เบิ้ลกัน700 700กับพันนึงเนี่ยเห็นไหม700กับพันอาทิตย์ที่แล้วป้อม700ใช่ตู่เจอตู่พันนึงแล้วอย่างนั้นเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยตัวเองสั่งเลยนะคำนวณแล้วไงคำนวณนี่ออกไม่คำนวณแล้วพอไหนพลังประชารัฐอาจารย์วีระฮะมือเศรษฐกิจเยอะมากใช่ไหมพลังประชารัฐเห็นหลายทีไม่ออกว่าใครวะมิ่งขวัญไงอ๋อกลับมาที่เก่าอ่ะอุตมะอุตมะมิ่งขวัญไงอาจารย์อุตมะมิ่งขวัญสนธิรัตน์อาจารย์นฤมลอุตมะนะคือผมพูดงี้ดีกว่านะครับการเดินกลับมาพักพลังประชารัฐของคุณสนธิรัตน์ครับของคุณอุตมะเนี่ยนะมันก็แย่อยู่แล้วนะคุณบากหน้ากลับมาที่พักเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์จะไปอะไรกันมากมายเหรอผมพูดอย่างนี้เนี่ยในทางการเมืองเนี่ยคุณคลานซานสมกลับบ้านเนี่ยโอ้ใช้คำนี้เลยเหรอจริงๆไม่ใช่นี่ทำให้ผมนะผมบอกตรงเลยนะผมคาดหวังกับสองคนนี้ในการทำการเมืองระยะยาวมากกว่านี้คือแค่สร้างอนาคตไทยไปต่อไม่ได้นี่คุณกลับหลังหันอย่างนี้เลยเหรอไม่เขาบอกว่าเพื่ อช่วยการช่วยชาติไม่ฟังที่สุรนันท์เวชชาชีวะเขาเขียนเอาเห็นไหมเขาไปอ่าน5ตอนจบอะเรารู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะเขาเป็นคนลงขันต้องตามใจเขาอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมตกลงไม่เอาใครพูดไม่รู้นะมิ่งขวัญอะใครพูดไม่รู้มิ่งขวัญอะโดนระเบิดลงไปแล้วลดราคาน้ำมันอะไรควบก็ยังไม่ใช่พี่มิ่งครับพี่มิ่งทำอย่างนี้นะครับผมคือทำเนี่ยมันทำได้คุณจะขายน้ำมันดีเซลเบนซินลิตรละบาทก็ได้ไม่ต้อง18บาทหรอกไม่ต้อง20บาทหรอกลิตรละบาทยังได้เลยลิตรละ2บาทก็ได้ไอ้ที่เหลือที่มันเกินราคานั้นรัฐบาลออกมันได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่าเป็นยกเลิกกองทุนน้ำมันอะไรเงี้ยเราต่อไปไม่ต้องมีกองทุนน้ำมันไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันพี่ได้หมื่นหนึ่งแสนล้านอ่ะค่าจ่ายค่าใช้จ่ายที่มันค้างอยู่อ่ะลิงที่ไหนมาจ่ายให้พี่เราจะมาผมถามอาจารย์วีระใหม่ว่าเรื่องตั้งรอบนี้ต้องชูเศรษฐกิจไหมแล้วถ้าชูนี่ชูใครอ่ะพูดถึงอะไรนี่ครับนโยบายพรรคการเมืองผมไม่ใช่นักการเมืองนะผมไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งนะคุณคนที่ติดตามนักการเมืองได้รู้เรื่องเศรษฐกิจดีอ่ะอย่างอาจารย์วีระเนี่ยเออทำไมเออถ้าจะหาเสียงเนี่ยต้องชูนโยบายเศรษฐกิจเป็นหลักหรือไม่ชูไปอย่างนั้นแต่ของจริงเราเล่นอีกแบบนึงอ๋อเหรอของจริงแล้วของจริงให้เลือกเอาว่า
จะเป็นน้ำเชื่อมแบบไซรัปหรือจะเป็นแบบเม็ดโอ้โหนะเอาไม่ได้ละลายหรือจะเป็นแบบฉีดเข้าเส้นเป็นเพราะที่เออจะมาจะเอากระท่อมหรือเอากัญชาไม่คุณชัยโคเคนหรือจะอะไรคุณต้องเลือกเอาเขาจะหาเสียงออกเป็นนโยบายมาเป็นปึกๆเนี่ยเราก็ฟังนะแต่ถามผมว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เอามาทำได้ขนาดนั้นหรอกเราก็รู้อยู่ด้วยความจำเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องชูบอกบางอย่างเพื่อให้คนจำได้อย่างตอนนี้คนจำได้นะค่าแรง600 25,000 ลูกจ้าง700ตู่ไอ้โทษ700ป้อม 1,000 ตู่ 3,000 คนแก่ของสุดารัตน์ยังไม่ได้พูดถึงพรรคนี้นะใครใครอ่ะเศรษฐกิจเศรษฐกิจไงคุณอะไรอะไรมงคลสุธีสุพรรณสุพรรณประธานอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมคราวนี้กลุ่มนี้เขาจะเจาะไหนเขาเจาะกลุ่ม SMEใช่เขาจะเน้นผู้ประกอบการ SME แสดงว่าเขาต้องมีคอนเนคชันกับ SME ค่อนข้างดีครับคุณกรก็โอเคนะคุณกรคืออะไรคุณกรจาติกวณิชไม่ต้องอธิบายเศรษฐกิจมือผมว่าแกอยู่พรรคนี้แล้วเลือกตั้งข้างหน้าแกอยู่อีกพรรคมาพรุ่งนี้เลยเลือกตั้งปี66นะแกอยู่พรรคชาติพัฒนากล้าเลือกตั้งปีถ้ามันมีนะปี70นะสมมตินะผมว่าแกไม่ได้อยู่พรรคนี้ทำไมผมอยู่พรรคอื่นผมว่าแกจะกลับไปทำธุรกิจมากกว่าเพราะว่าบทเรียนจากการออกมาตั้งพรรคเองไม่สนุกนะไม่ง่ายเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลืมตกลงคุณอภิสิทธิ์จะลงไปไหนสสปาลินติเงียบไปเลยอ่ะเงียบไปเลยไปดูฟุตบอลแล้วกลับยิ่งทะเลาะกันอย่างนี้ด้วยผมลืมถามคุณด้วยจ้ะผมก็เลยถามว่าแกไปไหนหายไปต่างประเทศแล้วก็แกฟุตบอลแล้วไปเชียร์บอลอยู่แล้วนิวคาสเซิลเหรอไม่เชียร์ฝ่ายไหนไม่รู้แกชอบทีมเดคาสเซิลสาธิกาดงนี่ทีมของอภิสิทธิ์เขาคุณอภิสิทธิ์แกสนุกกับวิจารณ์กีฬาแล้วตอนนี้อ๋อเหรอแล้วยิ่งภาพอย่างนี้ออกมาเออนี่ไม่เอาอย่างนั้นปล่อยให้คุณชวนแกเป็นคนโม่คนเดียวแล้วคุณจุลินไม่ตามเหรอนะคุณจุลินน่าจะตามนะไม่ตามไม่รู้โทรศัพท์อะไรอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะอีกอันนึงอะไรนะไปไหนล่ะเดี๋ยวชาติพัฒนากล้าเรื่องบุคคลประชาธิปัตย์อ่ะประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจุลินกับกับกระทรวงเกษตรอ่ะใช่ไอ้นี่เขาไม่ใช่ทีมเศรษฐกิจที่จริงเนี่ยมันมีแต่ผมเห็นว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้คุณพิสิทธิ์ลิยธรรมอ๋อสสบัญชีรายชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผมว่าเขาให้อะไรได้เยอะแล้วเขาอภิปรายในสภาเขาทำหน้าที่ดีนะแต่ว่าในพักเนี่ยไม่มีบทบาทไม่ได้มีการหนุนช่วยผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในพักประชาธิปัตย์ทีมเศรษฐกิจพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยไม่เห็นไม่มีนะไม่เห็นชัดๆตัวเด่นๆไม่มีเลยไม่รู้จะเอาใครมาเนี่ยแล้วเราก็สังเกตอีกงานต่อนะคุณชัยผมดูเขาเปิดตัวสสของกทมไม่รู้จักสักคนเป็นรุ่นใหม่มากๆเลยเขาเปิดตัวมาประมาณ10กว่าคนยังไม่เปิดครบนะมีตรงไหนที่เราตกหล่นยังไม่พูดถึงมีก็แล้วกับพี่เอไปอยู่ประชาธิปัตย์ตอนนี้บทบาทอยู่ก็เป็นทีมคนรุ่นใหม่เอาไว้เจาะกทมคู่กับมาดามเดียใช่ไหมเนี่ยคือคุณมาดามเดียพี่เอไม่คุณนึกภาพอย่างนั้นดิรู้จักกันอย่าโกรธผมนะมันเหมือนไก่ชนคุณวิชัยเดี๋ยวยังไงไก่ชนที่มันตีแพ้แล้วเนี่ยนะมันไม่ค่อยสู้มันฟอร์มันเจอคู่ต่อสู้แข่งมันวิ่งหนีเลยสนามกันละสนามนี่ไก่ก็นี่ไงก็มันเคยก็สนามกทมไงก็เพราะแกมาดูแลสสกทมใช่ไหมคู่ของอาจทำให้บูนใช่ไหมเคยตีเคยแพ้โอ้โหแต่ตอนนั้นไก่ชนยังไม่เปิดตอนนี้ไก่ชนเปิดแล้วตอนนี้ชนควายชนวัวก็ได้ปลากัดก็ได้ไอ้นี่เซนตอนนี้เซนแหลกเลยผู้ว่าเซนแหลกเลยไอ้ไก่ชนปลากัดจะมีปัญหานะมีอ่ะจะเป็นคนฟ้องคุณสมศักดิ์เทพสุทินเอ๊ะทำไมอ่ะหน้าที่เลยของคุณมาเซนอ่ะคุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วไอ้ไก่ชนเนี่ยรู้เปล่ามันละเมิดอะไรกฎระเบียบว่าโดยการทรมานเฮ้ยมันนี่เวลานี่ข้าวหน้าข้าวหน้าข้าวหน้าปลาไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ตอนนี้อะไรที่มันแยบได้ต้องแยบเอาหน้าปลาเฮ้ยไม่คุณสมศักดิ์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือแกชนไก่แกถนัดเรื่องชนไก่แกชนไก่ฉะนั้นแกสนใจเป็นพิเศษแต่เลี้ยงไก่ชนตัวไปล้างคำสั่งนั้นมหาไทยออกไม่ใช่เหรอนั่นสิแล้วทำไมคุณสมศักดิ์แถลงเอานะเล่นกันใหม่นะพูดถึงชนถามอาจารย์วิระกับคุณสุชัยหน่อยว่าคุณชูวิทย์แกที่ชนไปทั่วเลยนะชนภูมิใจไทยชนคุณสนธิเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือตอนที่แกออกมาพวกไอ้ตู้ห่าวไอ้อะไรพวกนั้นที่เป็นบ่อนเบอร์เลยจีนเทาผมว่าคุณโอเคนะสีเทาแต่พอแกออกมาทางรถไฟสายสีส้มนะกัญชาปั๊บอันนี้
มีมันเป็นประเด็นที่มันเป็น controversial มันมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันไม่ได้เป็นข้อมูลแบบที่ออกมาแบบนั้นหรอกถ้าเกิดอย่างผมรู้เรื่องรถไฟสายสีส้มผมรู้เรื่องที่มันไปค้างอยู่ที่ศาลปกครองผมรู้เรื่องทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ต้องพูดบางเรื่องทำไมเพราะว่ามันอาร์กิวกันได้มันมีเหตุมีผลคือเขาอธิบายมันมองได้สองด้านใช่ใช่ไหมครับว่าคือมองว่าเอ้ยถ้าทำอย่างนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ไม่ผิดไม่ผิดนะแล้วก็เรียบร้อยอันนี้ถ้าเป็นนายกก็ต้องดูไม่ผิดกฎหมายโอเคใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องไปภูมิใจไทยอ่ะก็ไม่รู้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงไงเขาบอกอะไรไม่คุณต้องเข้าใจนะว่าคุณต้องเข้าใจว่าผมดูคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะนอกสภานอกสภาแล้วมีบทบาทมีอิทธิพลเนี่ยนะแล้วเคยประสบความสำเร็จมาแล้วผมเทียบให้ดู4คนมีใครบ้างอ้าวคนแรกเลยวีระสมความคิดอ๋อคนนี้คนนี้ล้มใครคนนี้ล้มสนั่นขจรประสาทถูกไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมขนาดคนที่สองศรีสุวรรณจันยาพี่ศรีพี่ศรีนี่จะถนัดไหนผู้ตรวจการแผ่นดินศาลรัฐนูนศาลปกครองกกต.ปปช.กูอะไรที่ทำอยู่แถวนี้เท่านั้นแหละคนที่3แต่ว่าไม่ที่เป็นสไตล์แบบคนที่3นะคนที่3คือคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้มาเป็นข้อเขาออกมามีพร็อพมีเพิร์ฟอะไรใช่ไหมสไตล์ไม่เหมือนกันเซนดีส่วนอีกคนนึงเขามีบารมีเก่าคุณสนธิคราวนี้เนี่ยถ้าแยกแล้วแต่ละคนทำงานถนัดคนละอย่างกันคุณสนธิแกข้อมูลลึกใช่ไหมแล้วผมว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคุณชูวิทย์ไปมีเรื่องอะไรกับแกทำไมผมไม่เข้าใจเมื่อวานเนี่ยคุณชูวิทย์กับคุณสนธิใช่ไหมแกฟัดแกเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านช่องแกเป็นชั่วโมงเลยอ่ะด่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นเช็ดเลยผมมาเลยท่าอะไรเงี้ยกล้าว่าระบุชื่อไหมอะไรเงี้ยมันมีเรื่องกัญชามั้งใช่ไหมไม่กับนั่นกับส่วนนึงคุณชัยแต่ผมว่าคุณชูวิทย์อาจจะเล่นกระดูกเบอร์ใหญ่เกินไปผมพูดอย่างนี้นะอายุแกเท่าคุณทิชัยสีแล้วรู้จักกันเนี่ยสนิทกับคุณสนธิเออเนี่ยฝากถามหน่อยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นเมื่อวานเนี่ยคุณสนธิแกไปพูดหลายเรื่องนะแต่เรื่องนี้บอกว่าเฮ้ยชูวิทย์อ่ะทำไมไม่เล่นงานทักษิณอ่ะทำไมไม่เล่นงานเพื่อไทยอ่ะก็ผมเฮ้ยคุณต้องเข้าใจนะผมเป็น NGO ถนัดเรื่องน้ำจะให้ผมไปยุ่งเรื่องไฟผมไม่เกี่ยวต้องแยกกันอย่างนี้เฮ้ยมันถนัดใครถนัดมันเพราะข้อมูลมันไหลเวียนมาทั้งนั้นเป้ามันอยู่ที่นั่นแต่ว่าตอนหลังแต่ผมว่าดีสำหรับประชาชนจะได้ผมชอบมากเลยผมฟังด้วยความสนุกสนานทั้งคู่เลยนะเออฟังคุณสนธิไปชั่วโมงก็นั่งฟังไปเพลินเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปฟังไปสนุกมากเลยแต่ระเบิดคุณชูวิทย์ขึ้นมาระเบิดไปลงรวมไทยสร้างชาติไงจนขนาดบิ๊กตู่หรือเสหีบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวผมไม่ได้จ้างคุณชูวิทย์แล้วไม่มันคือต้องเข้าใจว่าพันตีหรือพันโทเสหีเนี่ยหิมะผิวพันเนี่ยเขาเคยเป็นนายทหารแล้วตอนนั้นที่มีการลื้อบาเบียที่เป็นที่ของคุณชูวิทย์ของที่ตรงแถวสุขุมวิทเนี่ยเขารู้จักกันน่ะก็คือตอนนั้นน่ะก็ทำงานทีมเดียวกันบริษัทรปภ.น่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ต้องไปจับด้วยแล้วก็เสหีเขาอยู่ทำเนียบเป็นคนไปจุกเชื่อมโยงแต่ผมว่ามันไม่แบบโจงครึ่มแบบนั้นมันคือถ้าเกิดต้องการแสดงออกว่ามีความสัมพันธ์กันเนี่ยเป็นการเปิดเผยเท่านั้นแต่ถามว่าเอ้ยนี่มันเป็นคนรู้อยู่แล้วนี่แล้วจะมาทำเรื่องนี้ให้เห็นว่าเฮ้ยเป็นคนติดต่อเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมต้องไปหาแต่คุณพีรพันธ์หรือไอ้คนที่สงสัยเขาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องจะหาใครคุณจะไปหานายกจะหาผ่านใครก็เอาผ่านพีรพันธ์นี่แหละเขาถูกแล้วแม่เออเว้ยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะเว้ยแต่ว่าที่คนตั้งข้อสังเกตคือว่ามันเกิดขึ้นจังหวะนี้ไงครับใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยคนที่ติดตามข่าวเนี่ยเขาก็จะถามกันไปถามกันมาท้ายที่สุดมันก็จะบอกว่าทำไมมันมาเกิดขึ้นช่วงนี้แล้วทำไมเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้อันนี้แหละที่ต้องหาคำตอบแต่ว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าคนนี้กล่าวหาว่าเพราะว่าไปรับงานฝั่งนี้มาคนนี้ก็จะกล่าวคนนี้นะอย่าเพิ่งเชื่อว่าทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นภาพมันอาจจะใหญ่กว่านั้นอาจจะสลับซับซ้อนกว่านั้นก็ได้เพราะว่าการเมืองไทยเราก็รู้อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อตามที่ว่าต่อกันมาข้อที่1ของกาลามสูตรอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าโปร่งใจเชื่อแล้วฟังได้เรารับรู้ได้แต่อย่าเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้แง่เลยครับถ้าเป็นคนที่พูดต้องเป็นอย่างนั้นแง่เลยเพราะว่านี่คือสังคมการเมืองไทยในจังหวะของการเลือกตั้งใครจะมาแนะนําแนะนําว่าเชื่อพวกเรา3คนนั่นแหละโอ้นะ
ชื่อเรา3คนนะเพราะเราจะฟังจากคนที่ดูคนที่ชมคนที่ฟังเราด้วยที่สำคัญเราอยู่ได้เพราะมีคนดูนะแล้วเสาร์หน้าติดตามต่อฮะหลายเรื่องที่คุมเครือก็จะคุมเครือต่อไปหลายเรื่องที่คุมเครือก็จะชัดเจนขึ้นจากเรา3คนนะฮะสำหรับพบกันกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast